พื้นที่สีเขียวในกรุงเทพนะเริ่มลดลงทุกวันทุกวันนะฮะปูนมันเยอะขึ้นถนนปูนเยอะขึ้นสีเขียวน้อยลงน้อยลงทุกวันจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถพัฒนาพื้นที่สีเขียวไปพร้อมกับการสร้างเมืองได้ผมอยากจะเห็นต้นไม้เติบโตไปพร้อมเมืองเติบโตไปพร้อมกับตึกต้นไม้อยู่รวมกับตึกอยู่รวมกับเมืองอยู่รวมกับถนนผมอยากเห็นภาพนั้นมากๆกัปตันยุทธนาถ เพื่อปัญญาครับนักบิน Airbus 330ของบริษัทการบินไทยน้ำมีดเลื่อยเหนียมถุงมือซิลคอนมา32ปีแล้วครับปลูกมา9ปีแล้วแรงบันดาลใจที่ทำให้ผมปลูกต้นไม้ผมอ่านจากนิตยสารเกี่ยวกับดาบวิชัยท่านเริ่มปลูกต้นไม้ตอนนั้นท่านปลูกไป2ล้านต้นละเขาทำดีใครก็ได้นะที่สามารถที่จะทำได้เราก็อยากทำอย่างนั้นบ้างผมก็เลยออกไปปลูกต้นไม้ในที่สาธารณะทำให้เกิดแรงบันดาลใจลุกขึ้นมาออกมาปลูกต้นไม้นอกบ้านตอนแรกเราก็ปลูกในบ้านก่อนนะในบ้านชักเยอะเราก็ออกไปปลูกข้างนอกตามข้างถนนที่รกร้างฟุตบาทนะครับแรกๆเราก็ปลูกไม่กี่ต้นนะนะหลังๆมีชักปลูกเยอะขึ้นก็ดีฮะชอบเพราะว่าเราได้เห็นพื้นที่ที่มันว่างๆมีต้นไม้เขียวๆมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆตรงนี้นะเป็นที่ที่แบบว่าว่างมานานผมดูมาประมาณ2ปีกว่าแล้วคือไม่มีใครมาทำอะไรก็เลยคิดว่าเราน่าจะมาจบพื้นที่นี้สักทีนึงให้มันมีต้นไม้ขึ้นมาครั้งแรกเลยที่ปลูกต้นไม้ใช่ไหมโอ้ยวันนั้นจำได้เช้าวันอาทิตย์เราก็เอาลั่นทมไป3ต้นแล้วก็ไปปลูกปลูกข้างถนนเลยนะกลัวก็กลัวนะอายก็อายกลัวคนเขาด่าว่ามาทำอะไรมีคนมองว่าแปลกแต่พอผมอธิบายว่าผมมาปลูกต้นไม้เขาเข้าใจแล้วก็มีหลายคนที่พูดคล้ายๆให้กำลังใจว่าดีนะปลูกต่อเถอะเขาชอบก็ดีใจแต่ก็ไม่มีใครว่าอะไรแล้วเราก็ไปปลูกไว้มันเป็นอะไรที่แบบแปลกที่เราไม่เคยทำแล้วพอทำแล้วพอเราไม่ได้เห็นผลงานนะเราดีใจว่าต้นไม้ขึ้นมาสวยสวยทีเดียวนี่3ปีเองต้นนี้เกือบไม่ได้อยู่แล้วนะเมื่อ3ปีที่แล้วที่ผมปลูกต้นนี้ไอ้นี่ยังแค่นี้อยู่เลยตอนนี้ขึ้นงี้ไปแล้วตอนนี้แหละปีแรกเลยก็ปากับลูกสาวตอนนี้9ปีนะในนี้เป็นรุ่นแรกเลยอีกหน่อยลูกสาวผมก็คงจะบอกหลานว่าเนี่ยเนี่ยตามาปลูกกับแม่นะเขาจะจำได้เราจะต้องดูหลายสิ่งหลายอย่างเช่นสภาพของดินการสัญจรไปมารวมทั้งสายไฟที่อยู่ข้างบนเราต้องดูทุกอย่างเลยก่อนที่จะปลูกต้นไม้แต่ละต้นลงไปว่าเขาสามารถเติบโตแล้วเขายั่งยืนได้ไหมจะทำให้เกิดปัญหาในอนาคตหรือเปล่าวันนี้คาดว่าจะปลูกขนุนอยู่ที่นี่เพื่อได้มีต้นไม้ที่มีร่มเงาแล้วก็สามารถที่จะให้คนที่นี่ได้เก็บผลรับประทานได้พันไม้ที่เอามาปลูกก็มีตั้งแต่เมล็ดที่หล่นในบ้านพันไม้เป็นเมล็ดที่เรากินแล้วเรารู้สึกว่าพันนี้หวานนะดีนะลีลาวดีเราไม่เสียเงินเลยนะในการที่เอาต้นไม้มาปลูกขนุนนี้เราก็เพาะมาจากเมล็ดพันดีเนื้อหนาหวานมากอร่อยมากเลยเนี้ยในพื้นที่เนี้ยมันเป็นดินที่เขาเตรียมไว้สำหรับปลูกต้นไม้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นการขุดจะขุดง่ายไม่ได้ติดปัญหาอะไรเหมือนฟุตบาทดินฟุตบาทหินที่อยู่ข้างทางดินปกติที่เจอมันเป็นดินที่มีส่วนผสมของหินกับปูนซีเมนต์เยอะอาจจะมีดินสัก 30% นอกนั้นก็จะเป็นทรายแล้วก็เป็นพวกหินแล้วก็มีซีเมนต์แล้วก็มีเศษกระจกเศษขวดเบียร์เศษตะปูอุปกรณ์พิเศษนี่ไงสกัดเลยทำลายคอนกรีตโดยเฉพาะผมถึงไม่อยากให้ชายมาปลูกกับผมไงเพราะมันเหนื่อยบางครั้งมันเหนื่อยจริงๆขุดไปแล้วบางทีต้องยอมถอดใจเลยนะว่าขุดไม่ไหวต้องกลบอาจจะลงไปได้แค่นิ้ว2นิ้วก็ขุดไม่ได้ละเพราะว่าหินมันค่อนข้างแข็งมันเหมือนลูกหลานไงมันเหมือนเรามีลูกมีหลานและเห็นเขาโตแล้วถ้าเราเห็นเขาโตดีเราก็เหมือนว่าเรามีลูกดีๆหลานดีๆเราก็มีความสุขวันนึงที่มันหายไปเราก็มีความรู้สึกว่าเศร้านิดๆแต่ว่าเราก็ต้องทําใจอ่ะว่ามันหายไปแล้วเราก็ปลูกใหม่ได้เรามีแรงเราปลูกได้เราก็ปลูกอีกอย่าให้มันทําลายความรู้สึกแล้วก็ความตั้งใจของเราจะได้หมดกําลังใจเราหมดไม่ได้ถ้ามันหายไปเราต้องสร้างกําลังใจแล้วสร้างขึ้นมาใหม่สู้ครับสู้อยู่แล้วต้นไม้ไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งครับถ้าเราอยากอยู่ร่วมต้นไม้เราก็ดูแลต้นไม้แล้วต้นไม้จะดูแลเราเพื่อให้โลกนี้มันน่าอยู่ต่อไปครับเป้าหมายสูงสุดครับกรุงเทพเขียวครับเหมือนตอนที่ผมเด็กๆอยากจะให้เป็นอย่างนั้นจริงๆครับ